โอ้เดินทางไปที่ไหนที่นู่นนะเมื่อวันที่3นะครับตอน 4-5 โมงบ่าย3โมงนะครับที่เราได้รับข่าวครูนะครับที่ไปแจ้งที่ลพบุรีนะฮะที่ได้แจ้งความเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่ผมละเมิดลิขสิทธิ์เพลงผมเองก็ไม่เชื่อนะฮะมีเพื่อนโทรมาบอกว่าครูชลธีแจ้งความจับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงรวมผมด้วยนะครับแล้วก็เสรีรุ่งสว่างนะครับผมเองก็งงมากๆนะฮะงงจริงๆนะครับที่ได้รู้ข่าวนะครับทีแรกผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าครูเปรียบเสมือนพ่อนะครับแล้วก็ผมเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดมากที่สุดไปมาหาสู่กันโดยตลอดนะครับก็ไม่นึกไม่ฝันว่าที่ครูจะมาฟ้องเรานะครับจนมาดูในช่องทางไลฟ์ทางช่องทาง YouTube อะไรในโลกโซเชียลนะครับก็เอ๊ะมันเป็นจริงหรือนี่นะครับผมเองก็อยากจะถามครูว่าครูคิดยังไงคิดแบบไหนกับผมคิดยังไงกับผมนะเพราะว่า40ปีที่ผมกับครูเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็ได้เป็นเปรียบเสมือนพ่ออีกคนหนึ่งในวงการพ่อที่ให้กำเนิดก็คือพ่อยุ้ยนะครับที่ให้ชีวิตแล้วก็พ่อที่ให้ชื่อเสียงในวงการก็คือครูชลธีทันทองผมเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับครูทั้งสิ้นไม่มีครับแต่ผมเองก็งงมากๆที่ครูมาฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้น2วันที่ผ่านมานี้ผมก็งงมากๆเลยไม่ได้ให้ข่าวใครข่าวก็ไม่มีสำหรับผมนะครับเพราะผมก็ดูทีท่าว่าครูจะมายังไงต่อนะครับแต่ว่าที่พูดตรงนี้คือหมายความว่าเราจะอยากอธิบายให้ฟังว่าความในใจของเรานะครับว่าครูคิดยังไงนะครับและที่ผมละเมิดลิขสิทธิ์ดูในโลกโซเชียลนะครับแกก็บอกว่าถ้าหากว่าเพลงก็ต้องไปซื้อกระแสลิลุงสว่างไม่ใช่ครับนะครับผมซื้อครูมา1เพลงสมมติว่า1เพลงนะครับเพลงที่ผมร้องนี่ก็คือเป็นเพลงไม่ใช่ต้นฉบับต้นฉบับก็คือผมร้องและที่มาซื้อใหม่นี่ก็ผมร้องอีกจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยสมมติว่าผมซื้อเพลงเทพธิดาพระสิ้นมา1เพลงซึ่งเมื่อในอดีตเนี่ยผมก็ร้องไว้ปี2029และมาปัจจุบันนี้ผมก็มาทำใหม่ก็คือซื้อเพลงของครูมาทำใหม่คือการทำใหม่นี่ก็คือหมายความว่าดนตรีผมก็ต้องมาเปลี่ยนจากของเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเสียงร้องเนื้อร้องก็ต้องเป็นของเดิมทีนี้มันจะมีผลตรงไหนหรือไม่มีผลตรงที่คนประกวดร้องเพลงถ้าเกิดเขาจะเอาเทพธิดาพระสิ้นมันจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกถ้าเกิดนักร้องประกวดเอาเวอร์ชันแรกก็ไปใช้ซาวด์ดนตรีเวอร์ชันแรกแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเวอร์ชันผมที่ทันสมัยตรงนี้ก็เอาเวอร์ชันผมจึงต้องแยกให้ได้ว่าเนื้อร้องต้องไปซื้อของครูชลธีทำซาวด์ดนตรีต้องซื้อที่ผมที่ผมลง YouTube ลงแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเพลงซื้อขาดมาไม่ใช่นะครับซื้อมาแค่1เวอร์ชันเท่านั้นนะครับที่ครูแล้วผมเชื่อเลยว่าที่เพลงที่ออกไปแต่ละเพลงที่ครูเอามาแจ้งความผมเนี่ยครูได้ฟังหมดแล้วทุกเพลงผมเชื่อว่าครูได้ฟังหมดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ออกณปัจจุบันนี้นะครับมันออกมานานแล้วพอสมควรแล้วครูตอนช่วงที่ผมออกใหม่ๆตอนนั้นครูเขาไม่ได้
ฟังแล้วก็เฉยๆไม่ได้มาแจ้งความผมนะครับจนล่วงเลยมาจนเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยแกก็ไปแจ้งความจับผมที่ลพบุรีผมก็เลยงงครับนะครับงงมากๆแต่ผมพูดให้ฟังได้เลยนะว่าหลักฐานการที่ผมซื้อครูมีครบครับผมเป็นลูกศิษย์ท่านมาเนี่ย40กว่าปีเนี่ยผมไม่กล้าที่จะละเมิดหรือไม่กล้าที่จะเอาเพลงมาทำส่งเดชไม่ใช่ครับผมไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนนะครับที่ผมมาบอกวันนี้มาเปิดใจวันนี้ก็คือหมายความว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศและสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับได้รับทราบว่าผมมีหนังสือสัญญามีการซื้อขายมีแน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะถามครูนิดหนึ่งว่าคิดอะไรนะซึ่งเรา ไม่เคยมีเรื่องเจอผมทุกครั้งตั้งแต่ผมออกเพลงมานี่เจอกันจะเป็นร้อยมั้งยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะครับแต่ว่า มาฟ้องเราเนี่ยเขาคิดยังไงคือ ล่าสุดที่เจอกันนะครับก็งานวันเกิดผมนะครับก็เจอกันเมื่อ2กุมภาครับก็มาเจอกันนะครับก็ท่านก็มางานผมเองเคารพรักมากๆครูชลธีทานทองที่พูดตรงนี้นะครับก็คือเราเสียใจนะที่จะบอกเราสักคำว่าไอ้หนูเองเอาเพลงไปทำอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่ได้เราจะได้มีคำอธิบายได้แต่ไม่เคยได้มีการคุยกันที่ท่านบอกว่าน่าจะยกหูโทรหาแกสักนิดไม่มีผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเพลงมันออกมาตั้งนานแล้วครับจะไปยกหูตอนนี้ได้ยังไงเพลงทุกเพลงที่ผมออกครูก็ผ่านหูทั้งนั้นครูก็เคยฟังทั้งนั้นนะครับผมก็นึกไม่ถึงว่าครูจะคิดแบบนั้นเพราะเพลงมันออกมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งออกนะครับหลังจากที่ออกเพลงมาแล้วเนี่ยก็เจอกันบ่อยมากนะครับงานที่นครสวรรค์ผมก็ไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ดูแท้แต่ที่ครูได้บัญชาผมไปทุกงาน ไปช่วยทุกที่ถึงแม้จะได้มั่งไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่ได้นะก็ไปนะครับเพราะว่าเราเปรียบเสมือนผู้มีพระคุณวันนี้เลยมาบอกให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกประเทศและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผมมีหนังสือสัญญานะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่เฉพาะเพลงครูชลธีเจ้าเดียวนะครับที่ผมซื้อนะฮะผมซื้อดูที่ครับเยอะแยะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดูแท้แต่ก็ซื้อถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับและทนายก็รู้ดีนะครับทนายผมนะส่วนตัวนะฮะคือทนายสมภพนะครับก็ดูแลมาตลอดเพราะฉะนั้นผมไม่นึกเลยว่าครูคิดอะไรกับผม
นะฮะพี่ๆมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณอาคุณอาคิดว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังไหมคะสำหรับเหตุการณ์นี้ที่อยู่ตรงนี้ผมบอกให้ท่านฟังได้เลยนะว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าใครจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วครูต้องรู้ตัวท่านเองอย่างผมอย่างเงี้ยท่านบอกว่าผมเป็นลูกใครจะยุแย่อะไรเขาตัวแท้แต่เขาต้องเฮ้ยไม่ได้เสรีลุงสว่างเป็นลูกฉันต้องเรียกมันมาเรียกมันมาคุยนะครับไม่ใช่ไปแจ้งจับผมซึ่งผมไม่รู้ตัวอย่างที่ผ่านมาความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างครับระหว่างดีทุกสิ่งอย่างคุยกันดีเจอหน้าก็ทุกครั้งฮะไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันเลยผมถึงได้เสียใจในเมื่อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปต่อชุบสู้ในชั้นศาลหรือว่าอยากจะโทรไปไกล่เกลี่ยหลักไหมผมไม่ได้ผิดอะไรผมจะไปเกลี่ยเรื่องอะไรฮะผมไม่ได้ผิดอะไรแล้วแต่ว่าเรื่องมันต้องขึ้นศาลนะถ้าเราไม่ไกล่เกลี่ยเราก็ฟ้องสู้ใช่ไหมอันนี้คือเขาลงบันทึกประจำวันหรือเขาแจ้งความจับเลยครับเขาลงบันทึกประจำวันแล้วก็คือเขาผมยังไม่ทราบว่าเขาแจ้งจับหรือไม่นะครับเขาได้แต่ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าได้มาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ที่ลพบุรีที่เขาไปแจ้งความนะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้อาเครียดมากรู้สึกว่าทำไมพ่อถึงต้องมาทำอะไรอย่างนี้กับเราแล้วเราไม่บอกคิดจะโทรไปคุยหรอคะว่าทำไมแบบมันเราคาใจขนาดนี้อะไรเงี้ยขออนุญาตเสริมนิดนึงครับในส่วนของเรื่องข้อที่จริงอะไรต่างๆเนี่ยในทางพี่เสรีเองยังไม่เคยเห็นข้อมูลนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ข่าวกระสือเนี่ยเป็นเพียงแค่เราได้มาจากสื่อทางโซเชียลเท่านั้นในส่วนของข้อมูลจริงว่าจะดำเนินคดีอะไรหรือลักษณะการกล่าวโทษแบบไหนนั่นทางเรายังไม่เห็นเลยเพราะยังไม่มีหมายมาจากตำรวจจนกว่าเราจะได้เห็นตรงนั้นเราจะมีความชัดเจนให้กับทางพี่ๆสื่อครั้งหนึ่งอย่างลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาในซื้อมาในรูปแบบไหนบ้างลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาก็ต้องบอกตรงเลยนะครับเราได้ตรงมาจากทางครูเลยครูทีเป็นลายเซ็นของท่านทุกฉบับซึ่งเราสามารถเอามาดัดแปลงทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วจะบอกให้ฟังอย่างนี้ครับคือการซื้อ1มัตเตอร์คือซื้อ1ครั้งเนี่ยก็คือเขาอนุญาตทำอะไรทุกอย่างหมดนะครับจะทำอะไรจะไปอะไรก็สุดแท้แต่ได้หมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องละครอะไรก็ถือแท้แต่ได้หมดนะครับเป็นหนึ่งเวอร์ชันผมซื้อครั้งเดียวเนี่ยก็จะใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นและไอ้ครั้งเดียวเนี่ยก็คือตลอดชั่วลูกชั่วหลานเป็นเวอร์ชันของเราไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าจะเป็นใครก็ถือแท้แต่ที่เขาซื้อไปเขาก็ทำได้แค่หนึ่งเวอร์ชันแต่ถ้าจะทำใหม่เนี่ยก็ต้องซื้อใหม่นะฮะก็คือให้เข้าใจตรงที่ว่าการทำเพลงนะฮะผมไม่ได้อาชีพเป็นในห้างการทำเพลงผมคิดว่าในชีวิตของผมเนี่ยหนึ่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็อยากจะมีของตัวเองไว้หนึ่งมัตเตอร์หนึ่งเวอร์ชันนะครับเพราะว่าเราร้องเพลงมาทั้งชีวิตแต่ที่เราร้องไปไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นของบริษัททั้งหมดเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกให้ฟังว่าผมอยากจะร้องไว้เพื่อวันข้างหน้าก็คือหมายความเอาไว้ฟังเองหรือว่าเกิดจะมันเป็นโยกโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปมากนะฮะอาจจะฟังกันไม่ได้เลยผมก็เลยซื้อเอามาทำเป็นมัตเตอร์ไว้เอาไว้ฟังแล้วก็ไว้ร้องเองซึ่งเวอร์ชันที่เราซื้อเนี่ยพอมีคนมาฟังหรืออะไรเงี้ยก็สิทธิ์ก็คือเงินก็จะเข้าเราถูกไหมคะคือมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไปทำถึงการค้านะฮะก็คือไปลง YouTube อะไรก็ตัวได้แต่ก็คือหมายความว่าเขาระบุว่าให้เราทำได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อร้องนะเป็นเจ้าของเฉพาะมัตเตอร์ที่เราร้องเท่านั้นเวอร์ชันเดียวที่ของเราเท่านั้นซึ่งเงินที่ได้จากการมีคนเข้ามายอดฟังยอดวิวใน YouTube ก็ต้องเข้าเราอยู่แล้วเพราะเป็นเวอร์ชันเราก็เวอร์ชันเราคือมันไม่แปลกอะไรเลยก็คือทุกบริษัทเขาก็จะทำกันแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่า
ถ้าเกิดหนึ่งเวอร์ชันที่เขาทำเนี่ยเขาจะไปทำอะไรเขาจะไปขายเอาไปลง YouTube เอาไปทำอะไรได้หมดเพราะครูได้อนุญาตให้เราไปทำได้ทุกอย่างแค่1เวอร์ชันเท่านั้นแล้วเราซื้อมาทั้งหมดกี่เพลงคะมีเพลงอะไรบ้างอะครับผมมีเพลงอะไรบ้างซื้อของอาจารย์ชลบุรีครับโอ้ก็เยอะอยู่นะที่เพลงที่เขาระบุมาที่เขาแจ้งความมาเนี่ยก็ซื้อมาแล้วทั้งนั้นประมาณกี่สิบเพลงประมาณก็หลายเหมือนกันนะเป็น10ขึ้นไป20ถึงไหมคะก็น่าจะนะถ้าถามถึงย้อนกลับไปมูลค่าตอนนั้นมันประมาณเท่าไหร่อะครับเอาเป็นตัวเลขคร่าวๆคือเพลงเดี๋ยวนี้นะผมพูดให้ฟังว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันคนละอย่างกันนะครับสมัยก่อนมันยังขายซีดีได้ขายซีดีอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ถ้าปัจจุบันมันขายไม่ได้ไงนะครับมันขายไม่ได้ถึงทำไปก็ขายไม่ได้นอกจากว่าไปลง YouTube อย่างเดียวนะ YouTube ก็จะให้เงินมานิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายคือในสื่อในเพลงทุกวันปัจจุบันเนี่ยก็คือมันไม่ได้ไปเดินขายไม่ได้ไปขายตามท้องตลาดแล้วไม่ได้ปั๊มซีดีขายไม่ได้ขายอย่างนั้นแล้วนะครับมันหมดสมัยนะครับเดี๋ยวนี้ลง YouTube แล้วก็ถึงจะได้เงินนะครับผมถามว่าการที่เราลงทุนเนี่ยเราลงทุนไป1เพลงเนี่ยเราใช้เงินเท่าไหร่สมัยก่อนนี่1อัลบั้มเนี่ยเงินลงทุนเป็นล้านนะแต่สมัยนี้มันง่ายนิดนึงแต่มันก็ได้น้อยคือเราลงทุนเพลงเดียว 2-3 หมื่นแล้วก็ลง YouTubeบางทีมันก็อาจจะไม่ได้คุ้มก็ได้ประมาณนี้อย่างวันนั้นที่เราซื้อไปในเอกสารเราได้มีระบุไหมครับว่าถ้าออกเป็นซีดีเราจะต้องมีส่วนแบ่งให้ครูเขาหรือว่าไม่จำเป็นไม่เพราะเราให้เงินไปแล้วคือซื้อขาดไปเลยก็มาเป็นคือไม่ได้ซื้อขาดเข้าใจไหมก็คือซื้อแค่1มัตเตอร์นะครับถ้าซื้อขาดนี่คือต้องซื้อลิขสิทธิ์ต้องอยู่กับเราเลยใช่ไหมฮะก็คือให้สมมติให้เงินก้อนก็จบงานไปแล้วครูก็ไม่มีสิทธิ์ในถูกไหมขายซีดีได้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องครับเพราะว่าทุกบริษัทก็ทำแบบนั้นก็คือหมายความว่า1มัตเตอร์1เวอร์ชันเนี่ยก็คือมันเป็นของเราพอเราเอาไปลงทุนเราไปทำดนตรีไปร้องไปค่าห้องค่าเลนส์นะฮะแล้วก็ไปลง YouTube นี่ก็คือมันเป็นเวอร์ชันของเรานะฮะสมมติว่าเพลงเทพดาพระสิ้นเนี่ยขายไป10เที่ยวขายไป10ครั้งขายให้คนไป10คนเนี่ยสุดแท้แต่เขาจะไปทำอะไรกันมันเป็นแบบตกลงคุณไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะในเรื่องของการถ้าเกิดซื้อออกมาแล้วมาทำอะไรแบบนี้ตกลงกันคือแน่ชัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่ต้นใช่ครับก็คือหมายความว่าการเราซื้อเพลงหรือซื้อเพลงมาก็ไปซื้อสมมติว่าเพลงใหม่ได้ไม่ใช่เทพดาพระสิ้นอย่างเพลงใหม่ที่เขาเขียนมาใหม่เงี้ยเราต้องไปเขาก็ขายให้เราไปแค่1เวอร์ชัน1เวอร์ชันเนี่ยเขาสามารถที่จะไปขายคนอื่นต่อได้เราก็มีสิทธิ์แค่เวอร์ชันเดียวที่เราทำที่เราซื้อเท่านั้นเองตอนนั้นซื้อมาแพงไหมคะต่อเพลงนี่หลักพันหรือหลักหมื่นคือจริงๆแล้วผมพูดให้ฟังว่ามันเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักแสนใช่ครับหลักหมื่นหลักแสนไม่ฮะเป็นชุดฮะเป็นชุดก็คือครูกับผมเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าครูกับผมเนี่ยเหมือนหนึ่งเดียวกันถามว่าทำไมผมไม่เอาฟรีผมก็กลัววันนี้ไงผมกลัววันนี้ไงที่ผมไม่เอาฟรีที่จริงเขาให้ฟรีก็เคยให้แต่ผมไม่เอาเพราะเราถ้าเราเอาฟรีเนี่ยเราต้องเอามาร้องเฉยๆถ้าเราไปทำลง YouTube เนี่ยมันฟรีไม่ได้สักวันหนึ่งถ้าเกิดเนี่ยอย่างวันเนี้ยคันนี้เขามันไม่ฟรีนะผมยังโดนแจ้งความเนี่ยแบบนี้จะทำให้เราแบบไม่กล้าร้องเพลงที่เราซื้อมาผมกล้าร้องอยู่แล้วครับกลัวที่เขาจะผองไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวถ้าเราทำถูกต้องเราไม่ต้องกลัวนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำได้ถูกต้องเราซื้อมาแล้วทำดนตรีเราเองเราลงทุนเองเราไม่ต้องไปกลัวครับแต่อย่างละเพลงอ่ะที่ลงไปครับลงตั้งแต่วันไหนครับนานแล้วครับใน YouTube คือนานแล้วนานแล้วครับคือทำแบบนี้มาตลอดหมายถึงว่าก็ลงอัพปกติก็เราซื้อมาเราก็ลงตามปกติตามใจชอบเราอ่ะนะครับก็คือคนใดคนหนึ่งที่ซื้อไปเขาก็ลงตามใจชอบเขาจะลงพวกนี้มาลืนหรือเขาไม่ลงเลยก็มันแล้วแต่เขานะฮะเขาก็ได้แค่1เวอร์ชันเท่านั้นเองครูสามารถที่จะขายได้อีกล้านเที่ยวคนละดนตรีกันคุณจะซื้อล้านเที่ยวโดยบริษัทเดียวกันก็ซื้อได้แต่คุณทำครั้งเดียวคุณต้องเลิกคุณทำครั้งเดียวคุณต้องเลิก1
ซื้อ1ครั้งพ่อต้องใช้แค่1ครั้ง1ครั้งเท่านั้นไม่มีซื้อ1ครั้งแล้วใช้ได้เป็น100ครั้งไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปต้นนะครับงงมั้ยครับทำไมอยู่ดีครูเพิ่งมาเห็นทั้งที่มันลงมานานแล้วเขาก็เคยดูก็เคยดูเวอร์ชั่นเขาก็เคยฟังแล้วเขามีฟีดแบคยังไงมั้ยครับหรือว่าเขาก็ไม่รักกันดีคุยกันดีไม่เห็นมีทีท่าอะไรที่จะมาฟ้องเราไม่เห็นมีทีท่าที่จะมาแจ้งความเราไม่มีเพราะฉะนั้นผมถึงนี่งงไงเมื่อวานนี้นักข่าวเต็มไปหมดที่โทรมาเชื่อไหมว่าตั้งแต่เมื่อวันที่3เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยโทรกันไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนให้กำลังใจบางคนถึงก็บอกว่ากูไม่เชื่อไม่เชื่อว่าครูเขาจะฟ้องมึงกูไม่เชื่อเนี่ยกูเห็นเนี่ยกูยังไม่เชื่อเลยคนคิดว่าเป็นข่าวปลอมใช่เขาคิดว่าเป็นข่าวปลอมผมที่แรกก็คิดว่าเป็นข่าวปลอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนเพื่อนกันที่ลพบุรียืนยันมาบอกว่าเขาแจ้งจริงผมก็เลยมาดูในโลกโซเชียลอ้าวเขาแจ้งจริงค่าเสียหายที่ครูเรียกไม่ตกใจเป็นมา20ล้านไม่ได้ตกใจฮะทำไมครับไม่มีเราไม่มีไงผมไม่ใช่คนรวยที่ไม่มีใครสามสิบกว่าเพลงที่เราทำเงินได้เป็นหลักถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นต้นฉบับเมื่อสมัยก่อนถ้าขายเป็นรูปซีดีถ้าเพลงเทพธิดาพระสิ้นเนี่ยขายเป็น100ล้านต้องเวอร์ชั่นแรกแล้วก็ต้องสมัยแรกนะเพราะแถบนะช่วงนั้นมันไม่มีซีดีเถื่อนไม่มีของปลอมไม่มีมีแต่ของจริงขายก็ขายกันตามท้องตลาดแต่ณปัจจุบันเนี่ยยากครับที่จะไปที่จะได้เงินไปร้อยล้านเนี่ยไม่มีทางผมให้เพลงดังๆอีกแสดงว่า30เพลงที่เราซื้อไปเนี่ยแล้วเราเอามาทำใหม่รายได้ที่เราได้จาก30เพลงนี้ก็ไม่ถึง20ล้านแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวให้ฟังมันจะไปได้ที่ตรงไหนของ YouTube ครับอ่ะเดี๋ยวแอดมินของคุณอาเสรีนะช่องเสรี Channel ขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นแอดมินหลังบ้านให้กับเสรี Channel นะคะซึ่งตรงนี้เวอร์ชั่นที่นำมาลงที่ทางคุณเซรีนำมาลงเนี่ยมันก็คือ1มาสเตอร์ซาวด์1ซาวด์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเคลม channel อื่นๆได้เลยนะคะมันได้แค่1เวอร์ชั่นเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะไปนำไปลง channel อื่นได้อีกเช่นกันเช่นเทพธิดาพระสิ้นอย่างที่คุณอาเซรีพูดเมื่อสักครู่นะครับบริษัทอื่นก็มีเหมือนกันแต่นั่นก็คือ1เวอร์ชันเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่า1มาสเตอร์ทางฝั่ง YouTube ไม่มีสิทธิ์ไปเคลมเวอร์ชันนั้นนะคะต่างคนต่างเคลมค่ะฉะนั้นในช่องเสรี Channel เราก็เคลมได้แค่1มาสเตอร์เท่านั้นนะคะไม่มีการไปทำซ้ำซ้อนนะคะอันนี้คือเนื้อเพลงของฝั่ง Channel ซึ่งในตัวของแพลตฟอร์มของ YouTube นะคะมันสร้างเสรีนะให้กับทางกลุ่มของที่มีค่ายนะคะตรงนี้ก็คือแพลตฟอร์มหนึ่งที่ช่วยให้ทางฝั่งทางครีเอเตอร์ทั้งหลายมีรายได้ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้ว่าเยอะเหมือนกับสมัยได้ขายแผ่นนะคะแต่ให้มันพอมีรายได้เท่านั้นเองดีกว่าไปลงเฉยๆนะครับก็คือหมายความว่าเราไม่ได้คิดรวยทางเพลงนี่หรอกเพราะมันหมดยุคนะครับมันหมดยุคหมดสมัยค่ายต่างๆก็ล้มกันไประเรนาดเพราะว่ามันขายไม่ได้นะครับณปัจจุบันนี้ทำไมถึงได้ฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาฟ้องร้องกันแบบโหบ้าเลือดก็ยืนยันว่าในรายได้ YouTube ก็ไม่ได้มีมูลค่าเท่า20ล้านที่เขาเรียกไม่มีเลยครับก็ถือว่าถ้าคุณดูประมาณเท่าไหร่ครับแต่ละเพลงอย่างเทพธิดาสิ้นเทพธิดาผ้าสิ้นก็คือลงเมื่อ3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วประมาณเกือบกับ5ล้านนะคะ5ล้าน Subscribe ถ้าจำไม่ผิดนะคะไม่ใช่5ล้านบาทนะไม่ใช่5ล้านบาท5ล้าน Subscribe นะคะตอนนี้จะเป็นการแบ่ง Sharing มาจากทางYouTube นะคะซึ่งไม่ถึงกับ20ล้านที่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ครับค่ะเซรีคะมันจะบอกว่าแฟนคลับก็กังวลว่านี่มันจะเป็นชนวนแตกหักของเราเลยไหมหรือว่ายังไงไม่ผมไม่ได้แตกหักกับแกอยู่แล้วไม่ได้แตกหักกับครูอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่ามันไม่ก็แต่แสดงว่าเราแค่งงเฉยแต่เราก็ไม่ถึงกับจะตัดลูกศิษย์ตัดครูตัดอะไรกันใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้ถามส่วนตัวเราเสียความรู้สึกมากแค่ไหนก็อย่างดีคือพ่อคุณทำมาฟ้องเราเรียกค่าเสียหายผมงงไม่นึกไม่ฝันเนี่ยผมเคยดูแต่ว่าแกไปฟ้องคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนโน้นแล้วแกเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแกเป็นศิลปินแห่งชาติครูเป็นศิลปินแห่งชาติแกไปฟ้องทั่วไปหมดไปเราฟ้องนู่นฟ้องนี่ฟ้องนั่นผมก็ได้แต่นั่งดูเห็นพ่อไปทำงานเห็นพ่อไปฟ้องคนนู้นคนนี้แต่เราก็ได้แต่นั่งดูอ้าวอยู่ๆมาฟ้องเราเลย เราก็งงไงนะฮะผมเลยไม่เชื่องงอยู่2วันเอาจริงๆเขาทำขนาดนี้เราจะยังไม่ตัดความสัมพันธ์ใช่ไหมคะผมเป็นสิทธิ์ไม่คิดล้างครูอาคะด้วยความที่มันมีหลายกระแสมากเลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภรรยาใหม่ของครูชนหรือเปล่าที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอามีความเห็นยังไงบ้างคะผมไม่ได้ไปล่วงลึกถึงขนาดว่าเขามีเมียใหม่หรือเปล่านะฮะแต่ได้เห็นตะกะตามข่าวที่เขาฟ้องภรรยาแต่ว่าผมไม่ทราบว่าเขามีอะไรกันมั่งแต่ผมก็ได้แต่นั่งดูอย่างเดียวนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ว่าเพราะเมียใหม่เขาไหมผมก็ยังไม่รู้ว่าเมียใหม่เขาคนไหนแล้วก็จริงๆแล้วผมพูดให้ฟังด้วยเลยว่าใน40ปีที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเขามีอยู่2คนที่ผมสนิทมากที่สุดนะครับก็คือพี่ออดภรรยาคนแรกแล้วคนที่สองก็ครูปุ้มอยู่กาญจนบุรีณปัจจุบันนี้ผมก็รู้อยู่แค่2คนที่คุยกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกให้ฟังว่าผมไม่รู้หรอกว่าแกไปมีอะไรที่ไหนแต่ผมก็แปลกใจอยู่นิดนึงนะฮะว่าผมดูข่าวเอ๊ะทำไมไปแจ้งแต่ลพบุรีนะครับไปฟ้องภรรยาก็ฟ้องอยู่ลพบุรีไปฟ้องชัวก็ลพบุรีอ้าวมาฟ้องเสรีก็ลพบุรีอีกก็เลยงงเขาบอกบ้านเพื่อนเขาอยู่ที่นั่นครับเขาบอกบ้านเพื่อนยิ้มแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนใครแล้วก็ไม่อยากจะไปรู้เรื่องของแกหรอกนะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครูเขาทำอะไรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเตือนเขาได้เราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้เพราะว่าเขาเป็นศิลปินแห่งชาติและเขาเป็นครูเราเขาเป็นพ่อเรานะครับเราได้แต่ว่าถ้าพ่อผิดพ่อถูกเราไม่สามารถที่จะไปเตือนได้นะครับเราเป็นลูกได้แต่นั่งดูแล้วอย่างเวลาคนมาพูดในเรื่องแง่ลบกับพ่อเราเราก็แก้ต่างตลอดบางทีเรารู้มั่งไม่รู้มั่งก็หาข้อมูลเอ๊ะเพราะแล้วทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตุเตแต่ที่ครูไปทำเนี่ยเรื่องจะดีหรือไม่ดีต้องถึงเรานักข่าวจะต้องเอ้ยพี่เซรีพี่ต้องรู้พี่ต้องรู้เราไม่รู้อ่ะเพราะอยู่คนละบ้านเนี่ยแล้วพ่อก็ครูก็เปรียบเสมือนพ่อเราก็แค่ว่าเอ้ยต้องไปหาข้อมูลมาที่เขาครูเขาไปทำอะไรถามอย่างเช่นถามเรื่องที่เขาไปฟ้องกันอย่างนี้นะก็โทรมาถามเราว่าเอ้ยพี่รู้นี่นั่นที่ฟ้องกับภรรยานะผมไม่รู้เรื่องจริงถ้าผมรู้เรื่องผมก็จะบอกแต่ผมไม่รู้จริงๆก็ยืนยันว่านามณีไม่ตัดพ่อตัดลูกไม่ตัดความเป็นสิทธิ์ก็ผมถึงได้บอกให้ฟังนะครับว่าผมไป ผมไม่สิทธิ์ไม่คิดล้างครูอย่างนั้นในด้านจะกล้าเอาแบบเพลงมาทำจริงไหมคะของหนูหรือว่ามีเพลงที่ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำทำครับที่ซื้อมาแล้วต้องทำให้หมดแล้วจะซื้อใหม่อะไรก็ไม่ได้ซื้อใหม่คือเพลงที่เราซื้อเก่ามาเนี่ยก็ยังอยู่เยอะแยะและทีนี้คือมันเป็นอยู่2อย่างนะครับก็คือไอเราที่จะทำต่อเราจะไปขายให้ใครอันนี้มันสำคัญนะเราลงทุนไปแล้วเราจะได้คืนไหมอันนี้ไงที่เพลงที่เหลือที่ซื้อมาแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราจะทำให้ใครเพราะโลกมันเปลี่ยนไปลงทุนเยอะแต่ได้น้อยผมถามว่าต้องดูทิศทางอีกทีว่าเราจะทำต่อหรือเรายังไม่ทำแต่มันก็ไม่ได้เสียหายแล้วเพราะเราซื้อมาแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีปัญหาต่อเนื่องไปอีกไม่มีเพราะว่านี่ไงฮะหนังสือสัญญาที่หนังสือที่เห็นอยู่นี่นะครับ
จริงๆแล้วผมวันนี้ผมอยากจะเปิดให้ดูเลยแต่ว่าที่อยากจะเปิดให้ดูเนี่ยก็คือหมายความว่าเรามาคิดดูแล้วว่าครูแค่ไปแจ้งความมันจะไม่ได้เป็นคดีตีถ้าเป็นคดีเนี่ยมันจะยืนไอเนี่ยมันจะยืนยันได้ลายมือผมไม่มีเลยนอกจากว่าผมเซ็นรับมีแต่ลายเซ็นของครูทั้งนั้นนะครับสมมุติว่าผมซื้อเทพธิดาพระสิ้นเนี่ยเขาก็จะเขียนในช่องที่ให้เติมเนี่ยเทพธิดาพระสิ้นแล้วก็จะเขียนเนื้อว่าจะงานวันไถจะร้อยมาลัยใบข้าวก็เป็นลายมือของครูไม่ใช่ลายมือผมนะเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังนะอันนี้นะครับผมบอกให้ฟังว่าเนี่ยที่ซื้อเขาแล้วอันเนี้ยผมบอกให้ฟังว่าที่จริงวันเนี้ยผมคิดว่าผมจะเปิดแต่เอถ้าเราเปิดไปเขาก็ยังไม่ได้ฟ้องเราเป็นคดีเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าๆเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าสิ่งนี่ก็รุนอยู่นะเนี่ยสิ่งที่เรามีตรงนี้เรายืนยันผมบอกให้ฟังว่าผมอยู่ในวงการมา40ปีผมไม่เคยเสียชื่อไม่มีครับคิดว่าหลังจากนี้จะไกล่เกลี่ยกันได้จะลองคุยไหมเขาพูดในเขาพูดลงมาบอกว่าถ้าจะไปเคลียร์กับเขาไม่ต้องเคลียร์ให้ไปคุยกับทนายแล้วทนายคุยไหมครับในส่วนของคดีเนี่ยที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นคือพี่เสรียังไม่เห็นในเรื่องของเอกสารที่ถูกฟ้องนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหรือจะเป็นในเรื่องของข้อกล่าวหาเพราะนั้นเราขออนุญาตดูในเรื่องของข้อกล่าวหาก่อนว่าข้อกล่าวหาอะไรที่ชัดเจนแล้วก็หมายเรียกมีหรือไม่ถ้ามีจริงตามที่เราได้จากข่าวจากสื่อเราก็จะไปพบเจ้าหน้าที่แล้วก็จะแสดงเอกสารที่พี่เสรียพูดถึงก็คือไม่ว่าจะเป็นเอกสารทุกฉบับที่เรามีอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่ฉบับที่เราเห็นนะครับมันจะมีแต่ละครั้งเนี่ยที่การทำสัญญาเนี่ยซื้อแต่ละครั้งเราก็จะทำเป็นแต่ละครั้งไว้เป็นแต่ละปีหลายปีต่อเนื่องกันเพราะนั้นสิ่งที่ทางเราไม่สามารถที่จะให้ดูได้ตอนนี้ผมเพียงว่าอาจจะไปกระทบหรือว่าไปเสียรูปคดีอะไรหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่ายังไม่เรายังไม่เห็นเขาฟ้องอะไรเลยนะครับและในมุมของทนายดูจากข่าวแล้วเขาสามารถฟ้องอาเสรีได้ไหมครับผมถ้ามองจากข่าวนะครับการฟ้องคดีคนเนี่ยเราจะฟ้องใครก็ได้นะครับแต่ข้อที่จริงที่ปรากฏกับสาธารณชนหรือกับข่าวเนี่ยจริงแค่ไหนนั่นเป็นการพิสูจน์กันในชั้นศาลหรือในชั้นที่พนักงานสอบสวนเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าในส่วนของข้อที่จริงเป็นไปตามที่กล่าวหาหรือไม่ถ้าเป็นจริงเราว่ายังไงจะแก้ยังไงหรือว่าเรามีเอกสารที่สามารถไปพิสูจน์ให้กับศาลเห็นไหมนี่คือหลักการนะครับแล้วหลังจากที่ทนายได้ดูเอกสารแล้วเป็นยังไงครับจริงๆถ้าถามในส่วนตัวผมนะครับในฐานะที่เป็นทนายความเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่คุณเสรีทำมาตลอดทำถูกต้องครับตามกฎหมายเรามีสัญญาชัดเจนโดยเฉพาะสัญญาฉบับนี้ทุกฉบับนะครับเป็นลายมือของครูเองก็คือณตอนนี้ยังไม่ต้องถอดเพลงออกจาก YouTube ครับยังครับสุดท้ายแล้วอ่ะครับฝากบอกครูเขาอาจจะดูก็ยังไงก็เป็นครูที่ผมรักก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับก็แค่อยากถามคิดอะไรกับผมก็ขอให้กูมีความสุขแล้วกันในสิ่งที่ครูทำผมเองไม่อยากจะไปก้าวไก่อะไรที่ครูเขาทำอยู่นะครับก็ได้คิดว่าให้สุขภาพแข็งแรงคนเราก็อายุมากกันแล้วนะครับก็ไม่ว่าผมว่าครูก็อายุมาก
จะทะเลาะไปทำไมอ่ะนะฮะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะครับทำให้เราเหนื่อยเปล่าๆผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ครูจะฟ้องมั้งนะก็อยากจะบอกครูครับผมรักครูพี่คนไหนมีคำถามอีกไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหลืออีกกี่เพลงครับพี่ยังไม่ได้ทำโหเยอะที่ทำไปแล้วทั้งหมดกี่เพลงก็น่าไม่ถึงนะไม่ถึงที่ทำไปแล้วก็มีอยู่สิบกว่าเพลงสิบกว่าเพลงก็คือซื้อมาประมาณ30แต่ผมต้องดูว่าน่าจะกว่าน่าจะกว่ากว่า30บาทกว่านะคือจริงๆแล้วซื้อก็มีการซื้อกันหลายเที่ยวไม่ต่ำไม่น่าจะต่ำกว่า50เลยที่จริงแล้วเนี่ยก็คือถ้าจะทำแล้วเนี่ยผมว่าคงทำไม่หมดหรอกทำไม่หมดหรอกแต่ที่ทำนี่ก็ที่ซื้อนี่เขาก็ไม่ได้เสียหายนะเขาไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพราะเขาไปขายให้ใครอีกก็ได้เขาไม่ได้ขายขาดให้ผมแค่ไปขายใครแค่เปลี่ยนแค่ทำนองคือตำนองเดิมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนดนตรีสมมติว่าเทพดาพระสิ้นนะฮะมันจะมีระนาดใช่ไหมปลิ้ง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 แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอังคารุงก็ได้ปลุง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 มันเป็นทำนองเดียวกันมันเป็นทำนองไทยเดิมใครก็เอาไปใช้ได้แต่ว่าแค่เปลี่ยนชิ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วที่เมื่อกี้ผมเสริมนิดนึงนะฮะว่าที่เขาที่แอดมินผมบอกว่าเทพยาวาสินเนี่ยก็มีหลายคนหลายคนที่เอาไปทำนะครับแต่ละคนเนี่ยก็คือทำของใครของมันลงของใครของมันไม่ใช่ว่าคุณทำเทพดาวาสินผมไปดึงของคุณมาลงของผมมันไม่ได้นะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่มีสิทธิ์นะเวอร์ชันนั้นไม่มีนะครับฉะนั้นเราได้เฉพาะเวอร์ชันเราเท่านั้นมาสเตอร์เท่านั้นนะเพราะนั้นก็อยากบอกพี่แอดมินผมอยากให้น้องๆเข้าใจเรื่องนึงเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นน้องนะครับอยากคุยเรื่องว่าเรื่องเงินของครูก็มีส่วนได้นะครับแต่ครูต้องมีวิธีการเช่นที่พี่เสรีออกสื่อไปเนี่ยก็จะมีส่วนที่ได้แต่ส่วนที่ต้องเป็นเรื่องของอะไรนะการขึ้นทะเบียนครูต้องขึ้นทะเบียนอยู่แล้วนะคะตอนนี้แปลว่าคำร้องทำนองนะคะขึ้นที่ไหนฮะแค่อันนี้ไหมคะที่ครูชมฟ้องอันนี้ยังไม่ทราบใช่ใช่ใช่ยังไม่ทราบว่าเป็นเวอร์เดียวเป็นเวอร์ชันที่ทำใหม่ก็คืออันนี้ป่ะคะอันเดียวเนี่ยอยู่ในช่องอยู่ในช่องเสียงค่ะมีอยู่แค่นั้นคือให้รู้ไว้ว่าถ้าเราจะทำอีกครั้งเราก็ต้องซื้ออีกครั้งเราจะทำครั้งไหนก็ต้องซื้อครั้งนั้นเราจะทำ10เที่ยวเราก็ต้องซื้อ10เที่ยวเราซื้อครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำ10เที่ยวได้ซื้อเป็นเวอร์ชั่นไปแต่ถ้าคนเอาเวอร์ชั่นของเราไปร้องเราก็จะได้เงินใช่ไหมครับเราก็จะตามไปเคลมค่ะเราก็จะตามไปเคลมต้องรู้อยู่แล้วว่าเวอร์ชั่นนี้ที่ต้องทำใช่ใช่ค่ะคุณลืมหรือเปล่าคุณขายเยอะเกินคุณลืมได้คุณงงคือถึงจะชี้แจงนะคะว่าเวอร์ชั่นหรือมาสเตอร์เราไม่สามารถที่จะไปทำซ้ำหรือเราไม่สามารถที่จะไปเคลมชแนลอื่นเช่นกันในเพลงนี้แหละนะคะจะเป็นเวอร์ชันเราเท่านั้นที่จะตามไปเคลมเราไม่สามารถที่จะไปตามเคลมเวอร์ชันที่เป็นของเจ้าอื่นได้ค่ะและที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเวอร์ชันเราหลังบ้านเราจะไม่มีค่ะเพราะหลังบ้านเราเข้าใจในระบบของ YouTube เนี่ยมันจะบอกชัดเจนเลยว่าคนนี้เวอร์ชันอะไรเพราะซาวมันไม่เหมือนกันนะคะมันจัดได้ต้องมีใครเป็นคนทำดนตรีเทพดาวพระสิ้นใช่ไหมไม่ส่วนมากของพี่ส่วนมากก็มีอยู่2คนด้วยกันนะมีอาจารย์ประยงชื่นเย็นกับหมูจิตติศักดิ์สารน้ำทิพย์โดยมากนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่จะเป็นแบบนั้นคือหนูยังไม่ได้ฟังทั้งสองเวอร์ชันหนูเลยอยากรู้มันแตกต่างกันแค่ไหนเวอร์ชันแรกกับที่มันก็คล้ายๆกันนะมันอาจจะเป็นบิดกันนิดๆหน่อยๆ
พราะว่าดนตรีไทยเดิมเนี่ยดนตรีไทยเดิมมันจะไปหนีไม่ได้นะครับอย่างตึ้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 งติ้งติ้งตึ้งติ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 ้งมันก็ต้องใช้แบบนี้เมโลดี้เดิมแต่เครื่องดนตรีอาจจะเปลี่ยนดนตรีเปลี่ยนไปเมโลดี้มันต้องเป็นเดิมหมดครับเราไปเปลี่ยนของเขาไม่ได้แต่ในระบบของแพลตฟอร์ม YouTube นะคะความชัดเจนของซาวอะค่ะเสียงหนักแน่นแต่ระบบที่ขึ้นในระบบเราอะนะคะมันจะแยก AI ใช่ค่ะ AI จะเป็นคนจับนะคะบางทีเรารุ่นหลังเราต้องเบารุ่นหลังจะดูแค่ไม่ออกค่ะว่านี่เวอร์ชันไหนนะคะแต่ระบบ AI มันจับได้เลยนี่คือเวอร์ชันของใครมาจากชาแนลไหนมันแยกให้ได้เลยอะค่ะเป็นไปได้ไหมคุณพี่ว่าคุณอาเขาอยากเป็นแบบไม่ทราบนะคะเพราะเรายังไม่ทราบใครนะก็คุณครูอาจารย์ครูก็อยากได้อยากให้ส่วนแบ่งจาก YouTube บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วส่วนของอาจารย์มีอยู่แล้วนะคะก็ต้องไปขึ้นเนื้อร้องทำนองจากสมาคมไปขึ้นเลยครับผมเนี่ยตรงนี้ทางสมาคมนะคะMCT นะคะของเนี่ยยังจะเก็บให้กับคุณครูนะคะเพราะว่าคำร้องทำนองไม่ว่าครูจะขายให้กับทางบริษัทไหนนะคะครูมีสิทธิ์ที่ตามไปเก็บทั้งหมดอยู่แล้วเพราะมันเป็นของครูนะคะเพราะมันแยก YouTube อ่ะแยกสัดส่วนให้ได้เลยนะคะว่านี่ซาวด์เป็นของ channel ไหนแต่คำร้องทำนองเป็นของครูเสมอค่ะนะคะครูได้จากส่วนนั้นอยู่แล้วแต่เพียงว่าครูต้องไปขึ้นทะเบียนเอาเองนะคะไม่เกี่ยวกับ channel ที่ครูขายนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับทางนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อไปอีกเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยจะมีเรื่องต่อไปอีกเราคิดจะไปหาครูที่ลพบุรีมั้ยครับไปดูลิงอะไรอย่างเงี้ยในบ้านเพื่อนครูเข้าไปมั้ยครับก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละก็ไปให้ไปอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวเหรอครับไม่เขาไปอยู่กับเพื่อนเขาที่นั่นเถอะเราไม่ต้องไป